สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนะคะวันนี้เราจะมาทำไวท์ช็อกโกแลตคุกกี้ค่ะคุกกี้สูตรนี้นะคะจะเป็นคุกกี้ชนิดนิ่มค่ะแล้วก็เนื้อของคุกกี้นะคะจะค่อนข้างเหนียวค่ะแล้วก็มีส่วนผสมที่เป็นเครื่องเคียงหลายอย่างเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นคุกกี้สูตรนี้นะคะอร่อยมากเหมาะสำหรับเป็นของฝากเป็นของขวัญ นะคะทั้งวันวาเลนไทน์หรือว่าเทศกาลอื่นๆก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าทำยังไงค่ะเรามาดูอัตราส่วนกันเลยนะคะอย่างแรกก็คือแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะต่อไปเป็นข้าวโอ๊ตค่ะเนยจืดไวท์ช็อกโกแลตค่ะน้ำตาลทรายแดงกลิ่นวานิลามะพร้าวแห้งนะคะน้ำตาลป่นถั่วอัลมอนด์ค่ะอันนี้เราอบก่อนนะคะเพื่อจะได้มีกลิ่นหอมมากขึ้นลูกเกดค่ะไข่ไก่เกลือผงฟูโซดาค่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกค่ะเราจะตีเนยกับน้ำตาลทั้งสองชนิดนะคะเนยอันนี้เป็นเนยจืดนะคะเราทิ้งไว้ให้อยู่ที่อุณหภูมิห้องค่ะเดี๋ยวเราตีเนยให้กระจายตัวก่อนเราค่อยใส่น้ำตาลลงไปนะคะโอเคหลังจากนั้นเราใส่น้ำตาลค่ะทั้งสองชนิดลงไปเลยค่ะก็คือน้ำตาลทรายแดงกับน้ำตาลป่นอันนี้พอน้ำตาลเริ่มเข้ากับเนยนะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มความเร็วนะคะให้เป็นความเร็วกลางแล้วก็สูงอันนี้พอส่วนผสมของเนยกับน้ำตาลนะคะเข้ากันแล้วแล้วก็ไม่ได้เห็นน้ำตาลเป็นก้อนๆแล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะเติมไข่ไก่ลงไปค่ะด้วยกลิ่นวานิลานะคะในสูตรนี้เราใช้กลิ่นวานิลา1ช้อนชาค่ะตีต่ออีกนิดนึงนะคะให้เข้ากันเสร็จแล้วนะคะส่วนผสมที่เป็นของแห้งของเราค่ะก็คือจะมีแป้งนะคะเกลือโซดาแล้วก็ผงฟูนะคะเราจะใส่รวมกันคนนิดหน่อยนะคะให้ส่วนผสมของของแห้งพอเข้ากันค่ะหลังจากนั้นเราจะใส่ลงไปในส่วนผสมของเนยน้ำตาลไข่ที่เมื่อกี้เราตีไว้นะคะอย่าลืมว่าตอนแรกพอใส่ส่วนผสมของแห้งลงไปเนี่ยเราไม่ควรจะเปิดเบอร์แรงเลยนะคะเพราะว่ามันจะฟุ้งโอเคเนื้อที่ได้ของเราจะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะก็คือว่าตัวของแห้งกับของเหลวทั้งหมดเข้าด้วยกันดีแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องตีออกนะคะแล้วเราก็จะมาใส่พวกเครื่องต่างๆลงไปอีกทีแต่ว่าครั้งนี้เราจะตะล่อมด้วยมือแทนนะคะโอเคส่วนผสมก็คือจะมีข้าวโอ๊ตค่ะถั่วอัลมอนด์ลูกเกดมะพร้าวแห้งนะคะมะพร้าวแห้งจริงๆแล้วถ้าบางคนเนี่ยอยากจะให้คุกกี้ของเรามีกลิ่นหอมมากขึ้นนะคะก็อาจจะเอาตัวมะพร้าวแห้งเนี่ยไปคั่วก่อนก็ได้แล้วค่อยมาใส่นะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นไวท์ช็อกโกแลตค่ะแล้วก็คลุกส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันพอเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมถาดอบกันนะคะแล้วก็มาตักคุกกี้อบกันค่ะค่ะอันนี้ก็คือหน้าตาของส่วนผสมของคุกกี้นะคะที่เมื่อกี้เราคลุกเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็คือจะมาตักคุกกี้
เตรียมเข้าอบกันนะคะถาดที่เราใช้ก็คือเป็นถาดอบขนมทั่วไปนะคะแล้วก็รองด้วยกระดาษรองอบนะคะไม่ต้องทาเนยเพิ่มแล้วแล้วเราก็จะใช้ตัวสกู๊ปค่ะเป็นตัวตักเพื่อจะให้คุกกี้แต่ละอันเนี่ยขนาดค่อนข้างเท่ากันนะคะเวลาอบเวลาเราตั้งเวลาอบเนี่ยค่ะจะได้สุกพร้อมกันแล้วก็ความเกรียมของคุกกี้อะค่ะจะสีค่อนข้างใกล้เคียงกันข้อสำคัญอีกอย่างนึงนะคะเวลาเราตักคุกกี้แล้วเนี่ยแล้วเราวางลงไปเนี่ยค่ะควรจะมีระยะห่างระหว่างก้อนที่1กับก้อนที่2เนี่ย อย่างน้อย 1.5 นิ้วนะคะ 1.5 ถึง2นิ้วก็ได้เพราะว่าคุกกี้นี้พออบออกมาแล้วเนี่ยจะขยายตัวค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เว้นพื้นที่ระหว่างกันไว้เนี่ยมันก็จะติดกันทำให้ไม่สวยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราตักให้หมดนี่แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปอบนะคะอุณหภูมิที่เราใช้ก็คือ180องศาค่ะเปิดทั้งไฟบนแล้วก็ไฟล่างอบประมาณ15นาทีค่ะเดี๋ยวเราไปอบกันเลยค่ะค่ะอันนี้ก็คือคุกกี้ไวท์ช็อกโกแลตนะคะที่เราอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อสักครู่ที่เราเข้าไปอบก็คืออบที่อุณหภูมิ180องศาค่ะเปิดทั้งไฟบนแล้วก็ไฟล่างอันนี้เราใช้เวลาประมาณ15นาทีนะคะแต่ว่าถ้าบางคนเนี่ยชอบให้สีอ่อนกว่านี้ก็สามารถลดเวลาได้ตามความชอบเลยนะคะแต่ว่าถ้าเราลดเวลาเนี่ยคุกกี้ก็จะนิ่มขึ้นนะคะโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาจัดจานเสิร์ฟกันเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูไวท์ช็อกโกแลตคุกกี้ค่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv ค่ะควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ